สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนบิ๊กตู่ลงนามแล้วคลายล็อก4งานก่อสร้างวันที่4กรกฎาคม64รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสปก.สบค.ทำหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่โควิด -19 หรือสบค.เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้อนุญาตสำหรับงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างบางประเภทและเคลื่อนย้ายแรงงานในกรณีที่มีความจำเป็นโดยเสนอขอให้ผ่อนคลายข้อกำหนดฉบับที่25กรณีคำสั่งห้ามการก่อสร้างในโครงการก่อสร้างบางประเภทได้แก่1โครงการก่อสร้างซึ่งหากหยุดก่อสร้างในทันทีหรือดำเนินการล่าช้าอาจก่อให้เกิดความเสียหายเชิงโครงสร้างด้านวิศวกรรมจนยากต่อการแก้ไขหรือเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาหรือชุมชนโดยรอบโครงการก่อสร้างนั้นเช่นโครงการก่อสร้างใต้ดินที่มีความลึกการก่อสร้างชั้นใต้ดินที่ยังไม่ได้เทปูนปิดล้อม2การก่อสร้างชั่วคราวซึ่งหยุดการก่อสร้างในทันทีหรือดำเนินการล่าช้าจะได้รับความเสียหายจนเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาหรือชุมชนโดยรอบโครงการดังกล่าวเช่นนั่งร้านและแบบรอการเทปูนโดยเฉพาะแผ่นพื้นที่3การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการจราจรเช่นไฟสัญญาณจราจรแบรีเออร์กั้นช่องจราจรแผ่นเหล็กปิดงานก่อสร้างบนผิวจราจรและ4การก่อสร้างในสถานที่ที่ก่อสร้างที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมการแพร่โควิด-19 และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุขเช่นโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสถานพยาบาลหรือสถานที่ก่อสร้างอื่นๆที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณาขอผ่อนคลายคำสั่งเคลื่อนย้ายแรงงานประเภทก่อสร้างจากสถานที่พักชั่วคราวทั้งกรณีข้ามเขตจังหวัดหรือภายในเขตจังหวัดเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโควิด-19 เช่นการรักษาพยาบาลการควบคุมป้องกันการตรวจสุขภาพการตรวจวินิจฉัยและการฉีดวัคซีนทางนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาการอนุญาตโครงการก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง4ประเภทข้างต้นในเขตพื้นที่ของตนเองเป็นกรณีไปรายงานข่าวแจ้งว่าในที่ประชุมสปก.สบค.ได้พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวแล้วและได้ให้ความเห็นชอบในหลักการขณะเดียวกันมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขดังนี้เห็นสมควรให้ผ่อนคลายคำสั่งห้ามการก่อสร้างในโครงการบางประเภทตามที่กทม.เสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการที่แรงงานก่อสร้างนั้นได้รับวัคซีนแล้วโดยสามารถเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้างนั้นได้ขณะเดียวกันเห็นสมควรให้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์เป็นรายๆไปและขอให้กทม.และจังหวัดปริมณฑลกำกับติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างโครงการที่มีความจำเป็นตามที่ได้รับการผ่อนคลายให้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดรายงานข่าวแจ้งว่ากรณีการก่อสร้างขนาดเล็กที่ไม่ถูกห้ามตามข้อกำหนดฉบับที่25ผู้ว่ากทม.หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าหากปล่อยให้ก่อสร้างแล้วอาจจะเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายไว้ด้วยโรคติดต่อพิจารณาสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างหรือหยุดการก่อสร้างได้ตามอำนาจนอกจากนี้ทางกทม.และจังหวัดปริมณฑลทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้เข้าใจในมาตรการตามข้อกำหนดฉบับที่25ที่ไม่ห้ามการก่อสร้างโครงการขนาดเล็กซึ่งมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจำนวนมากอันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่กระจายและให้จัดช่องทางสำหรับประชาชนหรือผู้ประกอบการที่จะสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำสั่งตามข้อกำหนดฉบับที่25ด้วยทางนี้เมื่อสปก.สบค.เสนอขอให้นายกในฐานะผู้อำนวยการสบค.แล้วจึงได้ลงนามเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายดังกล่าวไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ